นร้องไพเราะได้เหมือนธนาถวยเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลลอยมาไกลโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลลอยมาไกลคิดว่าหลายคนคงจะได้ยินที่คุณธนาธรร้องเพลงขอนไม้กับเรือไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะยายขินขอออกมาสู้ค่ะขอมาร้องเพลงขอนไม้กับเรือประชันกันท่อนต่อท่อนจะยอมให้คุณธนาธรได้ฟินคนเดียวได้ยังไงบอกเลยว่ายายขินสู้ชีวิตหนักมากแต่ที่สู้ชีวิตกว่าก็คือคนฟังเนี่ยเลยค่ะหลังจากที่นายธนาธรได้ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจองานนี้ทำเอาสาววกด้อมส้มแห่กรี๊ดก็เพราะนายธนาธรไปโชว์ลูกคอเพลงขอนไม้กับเรือของพี่บ่าววีจนทำให้โซเชียลพากันกลั้นขำกันเลยทีเดียวด้านเพจสติคลูกก็ได้โพสต์คลิปของธนาธรพร้อมแคปชั่นประกอบว่ายามเช้าแบบนี้มาจิบกาแฟฟังเพลงเพราะๆกันค่ะพร้อมแฮชแท็กอารมณ์ดีสร้างได้ที่ตัวคุณจนโซเชียลเมื่อได้ฟังเสียงของนายธนาธรร้องเพลงแล้วก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันบอกว่ากาแฟพุ่งสวนออกมาเลยเสียดายกาแฟจริงๆหายใจยังเพี้ยนหนักกว่าบ้านตูอีกอันนี้คือร้องเพลงใช่ไหมงงแล้วสองคนนั้นคือกลั้นขำยังไงก่อนคนฟังสู้ชีวิตมากเป็นบุญหูแล้วสงสารคนฟังเถอะตบมือให้กับความพยายามแต่ทรมานคนฟังเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานล่าสุดมีชาวเน็ตมาท้าให้ยายขินหานักร้องมาประชันกับนายธนาธรโดยยายขินถึงกับบอกว่าคอมเมนต์นี้สร้างความลำบากใจให้กับยายมากยากมากที่จะหาคนร้องไพเราะได้เหมือนธนาธรถ้าอย่างนั้นยายขินคงต้องเสียสละตัวเองคอมเมนต์นี้สร้างความลำบากใจให้ยายขินมากยายขินครับช่วยหานักร้องแข่งกับธนาถวยหน่อยครับในค่ายขินมีไหมยากมากที่จะหาคนร้องไพเราะได้เหมือนธนาถวยถ้าอย่างนั้นยายขินคงต้องเสียสละตัวเองค่ะก่อนอื่นไปฟังต้นฉบับกันก่อนค่ะโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลลอยมาไกลเป็นแค่ขอนไม้ไม่มีทิศทางโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลลอยมาไกลเป็นแค่ขอนไม้ไม่มีทิศทางโดยยายขินยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเพราะกว่าหลวงประดิษฐ์วาทกรรมละสิคนร้องไม่ท้อแต่คนฟังตุยค่ะประของตัวเองไปเงาเงากลางคืนเน็บหนาวจนใจจะพังไม่เหลือความหวังอะไรเลยประคองตัวเองไปเงาเงากลางคืนเน็บหนาวจนใจจะพังไม่เหลือความหวังอะไรเลย เป็นไงล่ะเพราะว่าหลวงประดิษฐ์วาทกรรมละสิคนร้องไม่ท้อแต่คนฟังตุยค่ะ ซึ่งภายหลังคลิปนี้ของยายขินชาวเน็ตต่างพากันแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางบอกว่ายายก็เนาะยากขนาดนี้ยายยังทำได้เอาเพลงพี่บ่าววีเนื้อเพลงไปคนละยอดเลยยายชนะเลิศค่ะเอาเป็นว่ายายร้องน่าฟังมากกว่าครับแน่ใจว่าร้องณธรเพราะขนาดนี้นักร้องอาชีพคงหากินไม่ได้ละถ้าดอมส้มว่าเพราะพี่ก็ว่ายายขินชนะเลิศละหรืออีกความเห็นที่บอกว่ายายเครื่องปั่นเหลืออีกกี่เครื่องต้องซื้อเพิ่มไหมโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลลอยมาไกลเป็นแค่ขอนไม้ไม่มีทิศทางประคองตัวเองไปเงาเงากลางคืนเน็บหนาวจนใจจะพังไม่เหลือความหวังอะไรเลยไม่รู้ว่าตอนนี้พี่บ่าววีจะร้องไห้ไปกี่รอบแล้วนะคะแต่เอ๊ะหรือว่าที่คุณธนาธรร้องไปพยายามที่จะหลบลิขสิทธิ์คะ
ช่วยทางช่องให้ออกอากาศได้แบบสบายๆไม่ต้องติดลิขสิทธิ์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็สุดยอดไปเลยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ